นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดติดตามชมกอล์ฟซันทันไทยแลนด์ในช่วงสุดท้ายกันนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของ Stock Today ค่ะกับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะวันนี้เราจะพาไปดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับหลังจากการปิดตลาดซื้อขายไปนะครับแล้วก็จะไปวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้กับคุณเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีกันเลยครับค่ะขอบคุณค่ะโปรนพและคุณอ้อมนะคะวันนี้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยถือว่าผ่านพ้นช่วง Black Monday มาได้อย่างสวยงามทีเดียวค่ะแม้ว่าภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะจะยังร่วงลง 7.6% ในการซื้อขายวันนี้แล้วก็ไประดับต่ำที่สุดในรอบ8เดือนนะคะรวมถึงมีการย่อตัวลงไปต่ำกว่า300จุดนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าวันนี้เองล่าสุดธนาคารกลางจีนเพิ่งประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม2มาตรการด้วยกันนะคะนั่นก็คือการลดเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์นะคะหรือว่า Reserve Requirement Ratio RRR ลง 0.5% นะคะซึ่งจะมีผลทันทีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้เองค่ะยังหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงด้วยทั้งฝั่งเงินกู้และฝั่งเงินฝากอีก 0.25% นะคะซึ่งก็ทำให้ตัวเลขเงินกู้สำหรับเงินกู้อายุ1ปีนะคะอยู่ที่ 4.6%ส่วนเงินฝากนั้นดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75% ค่ะถือเป็นมาตรการล่าสุดที่ธนาคารกลางจีนนั้นประกาศออกมานะคะอย่างไรก็ตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวได้สดใสทีเดียวนะคะแล้วก็ปิดบวกไปได้กว่า 1% ปัจจัยหลักก็มาจากภาพรวมของฝั่งตะวันตกนะคะทั้งตลาดหุ้นยุโรปที่เปิดมาแล้วเนี่ยก็บวกได้ถึงกว่า 3% ส่วนฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเองนะคะล่าสุดแม้จะยังไม่ได้เปิดทำการแต่ว่าตลาดดาวโจนส์ล่วงหน้า S&P ล่วงหน้าแล้วก็ Nasdaq Futures นั้นนะคะปรับขึ้นไปได้กว่า 3% ด้วยกันค่ะซึ่งนั้นก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างสดใสทีเดียวสำหรับการซื้อขายในวันทำการที่2ของสัปดาห์อีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือทางด้านของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้การเจรจายุติแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้สงครามสงบลงได้ลดความกังวลให้กับหลายคนไปได้ไม่น้อยทีเดียวนอกจากนี้เองค่ะทีมเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะที่นำทีมโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ล่าสุดนะคะก็เตรียมประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ2มาตรการหลักๆด้วยกันนั่นก็คือมาตรการระยะสั้นนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยรวมถึงผู้ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็มีมาตรการระยะยาวนะคะที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยซึ่งก็มีความตั้งใจค่ะว่าจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้นได้ภายใน 2-3 เดือนนี้นะคะนั่นก็คือภาพรวมที่นำมาฝากกันค่ะส่วนทางด้านของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมีบางช่วงจังหวะที่ลงไปต่ำกว่า 1,300 จุดนะคะจากความกังวลเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่จะโตไม่ได้ตามเป้าที่ 7% นะคะซึ่งเป็นความกังวลเดียวกับทั่วโลกแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการซื้อขายในภาคบ่ายก็สามารถรีบาวด์ขึ้นมาได้แล้วก็ปิดบวกไปได้ในท้ายที่สุดค่ะโดยเซ็นเด็กวันนี้นะคะปิดไปที่ 1,323.88 ค่ะขยับขึ้นมา 22.82 จุดนะคะหรือว่า 1.75% ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะแม้ว่าระหว่างวันจะหลุด 1,300 จุดไปบ้างนะคะแล้วก็ไปแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ1ปีครึ่งที่ 1,292 จุดแต่ก็คงยังรีบาวด์ขึ้นมาได้ซึ่ง5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับแรกคือปตท.ค่ะขยับขึ้นมาได้12บาทนะคะก่อนปิดไปที่252บาทส่วน iFEX นะคะขยับขึ้นมา40สตางค์ก่อนปิดไปที่10บาท10สตางค์True Corporation นะคะวันนี้ราคาย่อตัวลงไป10สตางค์ค่ะวันนี้ปิดไปที่9บาท30สตางค์ส่วนธนาคารกรุงไทยขยับขึ้นมาได้90สตางค์นะคะปิดไปที่17บาท90สตางค์ธนาคารกสิกรไทยค่ะวันนี้ปิดบวกไปได้4บาทนะคะอยู่ที่167บาท50สตางค์ซึ่งผู้ที่เข้ามาซื้อสุทธิในวันนี้ก็คือในฝั่งของนักลงทุนสถาบันนะคะหรือว่ากองทุนรวมเก็บไปนะคะสุทธิแล้วกว่า 3,140 ล้านบาทเช่นเดียวกับป๊อปเทรดหรือว่าโบรกเกอร์ที่วันนี้ซื้อสุทธิเข้ามากว่า 1,000 ล้านบาทค่ะส่วนผู้ที่ขายออกมาต่อเนื่องก็คือนักลงทุนต่างชาตินะคะวันนี้ยังขายสุทธิไปอีก 3,300 ล้านบาทส่วนรายย่อยก็ขายเช่นกันกว่า900ล้านบาทด้วยกันค่ะขณะที่ TFX นะคะ Series U วันนี้ปิดไปที่ 858.60 จุดนะคะขยับขึ้นมาได้ 27.40 จุดหรือว่า 3.3% ด้วยกันค่ะนี่คือมุมมองที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องจับตาต่อเนื่องก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตใหม่ของจีนนะคะที่พยายามอัดฉีดมาอย่างต่อเนื่องนั้นจะกระเตื้องภาพของตลาดและเพิ่มสภาพคล่องให้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนทั่วโลกส่วนกรอบการลงทุนที่ KK Trade ให้ไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าเซ็นเด็กซ์นั้นจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวรับ 1,290 แนวต้าน 1,335 จุดค่ะ
นี่คือข้อมูลที่นำมาฝากกันใน Stock Today นะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกอากาศไม่พลาดทุกการลงทุนนะคะให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมกับบทวิเคราะห์การลงทุนรวมถึงเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจด้านการลงทุนเพื่อให้นักกอล์ฟทุกท่านได้ก้าวสู่การเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมคลิกไปที่2ช่องทางค่ะที่เว็บไซต์นะคะ kktrade.co.th หรือว่าที่ Facebook KK Trade Sec ค่ะวันนี้หมดเวลาของ Stock Today แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะก็ได้อัปเดตตลาดหุ้นกันไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนะคะและก่อนจบรายการค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากนะคะเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับลูกค้า Toyota Camry Alphard แล้วก็ Wellfire ค่ะก็รวมลุ้นเป็น1ใน20ผู้โชคดีนะครับพร้อมเพื่อนอีก1ท่านเพื่อร่วมค่ำคืนสุดพิเศษ Ultimate Moonlight Night with ปั่นไพบุญเกียรตินะครับในวันที่20ถึง21กันยายนนี้นะครับดินเนอร์สุด Exclusive ณห้องอาหาร Chester Peninsula นะครับชมวิวบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางแสงจันทร์นะครับพร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดโรแมนติกจากคุณปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับปิดท้ายค่ำคืนด้วยห้องพักหรูหรูหรานะครับระดับ5ดาว Grand Deluxe Room ที่โรงแรม The Peninsula Bangkok นะครับเพียงลงทะเบียนผ่าน The Ultimate Contact Center นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ครับ www.toyota.co.th/theultimate วันนี้ถึง12กันยายนนี้เท่านั้นนะครับก็ต้องรีบไปลงทะเบียนกันนะครับเพื่อจะเป็นผู้โชคดีสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้า Toyota ทั้ง Camry Alphard แล้วก็ Wellfire เลยนะคะคุณนพใช้อะไรอยู่คะตอนนี้ครับใช้หลายคันโอเคค่ะไม่บอกยี่ห้อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะโดนตามใช่ครับค่ะและวันนี้นะคะกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะปรนพนพคุณวงหล่อดิฉันธัญลักษณ์ชัตรยลักษณ์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ